อะไรวันนี้ท่านจะมาอัปเกรดปืนเนาะ M1410 Green Frame Budago อ่าแม่นบ่อะไรวันนี้เขาจะมาอัปเกรดปืนซองยาวเนาะซองมังกรนะเป็นเวลเจ็ดมาเบิ่งกันว่าจะมดเพชรไลฟ์บันไดเนาะก็ต้องกลับสบายดีอายเอ่ยน้องทุกคนเนาะก็หวังว่าคุณจิบูมีพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ต้องบอกก่อนอื่นเลยเกมฟรีไฟร์เนี่ยมันต้องกินใจคอยเลยแล้วก็กินใจหลายคนเลยคือคอยบนโมเมนต์ไซด์เกมนะนี่จนเฮ็ดให้คอยเติมเพชรไปหลายเลยนี่คือมันกินใจเลยแบบมันเงินมันคำไปหลายแล้วโอเคคอยก็จะมาอัปเกรดปืน M1014 Green Frame Draco คือตอนนี้คอยมาหอดเวล6แล้วนะคอยกำเมิดประมาณน่าจะหอด 10,000 เพชรแล้วนะหรือบ่หอดนําประมาณเกือบๆคอยประมาณซื้อได้คอยบ่ได้นับจํานวนที่คอยเติมนะซึ่งคอยจะมาเติมหอดเวล7นําบัดนี้คือตอนนี้คอยมีหิน294เพชรแล้วมัน94หินอันไหนของ Green Frame Draco นะคือมันก็จะยังอยู่อีก306เนาะคือจะเติมในจานนี้ก็ได้3060ซึ่งเพชรต้นนี้คอยเติมมามีอยู่2800มาเบิ่งว่ามันจะได้บ่ซึ่งคอยจะใช้วิธีสุ่มซึ่งท่าทางนี่น่าจะคักสุดแหละในบรรดาปืน Evo นะคอยมากนะพื้นที่เนาะเทมันเทเลยมีอัญมณีไลท์เข้ามามือนะอัญมณีเข้ามาไลท์มามือโอ้ยังเทเลยโมเมนต์อัญมณีที่คริปตันมันเป็นแบบคืออัญมณีมือนี้มันที่ซาฮกนํามือนี้ทางฟรีไฟร์เขาก็ได้แจกเนี่ยแจกท่าทางนะบูยาเนาะซึ่งคอยก็ได้เติมครบกาแล้วเนาะกาจํานวน299เพชรเนาะก็ถือว่าเกือบ300แล้วแหละซึ่งตัวนี้ก็กดเลยท่าทางอ่ะคอยครับแล้วเนาะบ่ฝ่าใส่ดอกมาเบิ่งท่าทางเนาะกาจักสิว่าสิเทบ่ลือจังได๋คอยก็บ่ค่อยได้มักเนาะแต่ว่าตอนถ่ายกับเทดีเก๋ๆคนมักอยู่ดอกก่อนอื่นที่จะมาซุ่มนี่เนาะก็คือขอจะแนะนําก่อนเนาะก็คือเฮาต้องมีบัตรส่วนลดก่อนมันถึงจะคุ้มแต่ถ้าว่าเฮาบ่มีบอลเลอร์บุคุมนะคอยว่าเติมแบบผ่านนี่เลยโหลดผ่านอีโวเลยก็ได้นี่แมนบอกว่าเป็นอีโวผ่านอัปเกรดเลย2อัปเกรดนี่อัปเกรดปืนเนาะเฮาอัปเดตจังนี้เลยโหลดนี่เดือนขันเลยเขาจะคุ้มกวนมาซุ่มนี่พอสังเกตค่อนข้างมันจะลุกลายนะเบิ่งจากจํานวนเลขเพราะว่าคอยใส่บัตรส่วนลดมันจึงคุ้มก็คืออยู่ในโทเค็นเนาะโทเค็น FF เนี่ยนะนี่ๆมีบัตรตัวนี้บัตรตัวนี้แต่ว่าบัตรตัวนี้ก็แล้วแต่ได้คุ้มสุดเป็นบัตรตัวนี้เนาะแต่ว่าคอยซื้อไปแล้วตัวนี้700มันจํากัดได้คือ3เถื่อคอยซื้อไปแล้วคอยก็ใส่ไปหมดแล้วบัดนี้วันนี้คอยก็ซื้อหมดแล้วตัว600ก็ซื้อหมดยังเหลือแต่ตัวนี้250กับ150เนาะคือตอนนี้คอยมีเพชร2810คือถ้าว่าคอยจะเลื่อนขันเลยนะมันต้องใส่3060เนาะมาเบิ่งว่ามันจะสุ่มนี่มันจะหอดบ่หรือเหลือหรือบ่พอตอนนี้บัตรคอยยังเหลือ2อัน600เนาะโอเคเฮาจะมาสุ่มเลยเนาะกดเลยแม็กเลยแม็กนี่ก็คือใส่บัตรส่วนลดไปเหลืออยู่24,000มาหลุดกันโอเค60กองเห็นบ่ได้3เพชรแต่ว่ามัน3เพชร3หินถือว่าบ่คุ้มคันคุ้มหรือท้อทื่นต้องอยู่ที่หาหินเนาะหาหินเพราะว่ายังกองนึงหา10เพชรมันต้องได้หาหินถึงมาจึงบ่ลุ้มโอเคกองที่2ได้9เพชรคุ้มเนาะกองที่3ได้หาหินไม่บ่สับสนไม่หินกับเพชรนี่อ่ะกองที่4ได้3หินอันนี้นี่ลุ้มๆๆโอเคกองที่5ได้หาหินถ้าร่วมมึดในหากองเข้าตรงใดเด้อค่อยสิลองบวกไปเบิ่งคันกะคุ้มนะมึดในหากองนี่มันต้องได้หยังกองหนึ่งต้องหาหินในนี่มีหาแถวมีหากองน้ำเปิดเธอเดียวก็คือต้องได้หาเศร้าหาเนาะเขาต้องได้เศร้าหาก็คือในนี่ก็จะบวกเบิ่ง3บวก9แล้วก็บวกหา3บวกหาเศร้าหาโอ้โหทอทึนคือว่าทอกับที่เฮาสื่อสดนะโอเคมาแถวที่2มาดิโอ้ตัวนี้รูปเด้อเว้ยเศร้า4โอเคมาเบิ่งแถวที่3 7 3 5 4 4โอ้ยมันบ่คุ้มเลยนะพี่น้องเอ้ยเอาแหละมาเบิ่งเซาซาแม่งรูปเก่าๆเลยว่ะกดอีกตัวนี้เฮาได้หลายเนาะอย่าฝากดีใจเฮาเห็นได้หลายแต่ก็รูปแปะดิโอเคตัวนี้ได้เซาเก่าถือว่าโอเคได้หลายอยู่กับบ่เซิงมาหลายเนาะโอเคแล้วที่ทะเลบ่จักแล้วต่อไปโอ้โหแล้วตัวนี้กดค้างรูปลงหลายนะนี่มาเบิ่งเซา4แม่งคือโอ้ยบ่คุ้มเลยนะถ้าว่าใช้บ่ใส่บัตรส่วนลดนะมาซุ่มๆนี่แบบบ่ต้องบวกก็ได้แถวนี้รูปอยู่แล้วหามี2กล่องขอทุนและเลื่อนนั่นมันบ่กล้าหาเลยคือลุบแทนโอเคแท้ต่อมาคือได้6เนาะกล่องที่1 6กับกล่องสุดท้าย6แล้วนั่นบ่ผ่านลุบตรงอยู่24รวม24หินกล่องต่อมา3 4บ่มีเก่าลองบวกกันโอเค29โอเคบ่น่าเกียดแท้ต่อมา26ได้อยู่อันนึงตัวนี้น่าจะลุบนะโอเคมันที่6ลุบบ่ต้องบวกก็ได้โอเค10 1717เท่าไรกับ3 20 20กับ5ไป25 28โอเคก็ถือบ่น่าเกียด7กับ3 10 15 15 19 19ก็เท่าไร22 22ขาดไป3หินเอาหมดแล้วมื้อนี้กันบอกเลยว่าก็สิซุ่มแบบบ่มีบัตรส่วนลดนี่บ่
บ่ขมเลยนะเจ้าหินยังบ่พอบ่นี่ยังบ่พอไปสิซุ่มในกะเรืออีกจำนวนหินนี่เรือหลายมันเริ่มเรือหลายแล้วมันก็เกินเนาะฟุ่มเฟือยเรื่องไปหลายแล้วซ้ํานี่ก็ยังฟุ่มเฟือยแล้วเพื่อนอันเลื่อนขัดเลยนี่ๆมันยังอีกอยู่จำนวน90หินก็เลย90เพชรโอเคเอาเลยเขาจะบ่เรือเขาจะพอดีกับจำนวนเพชรจำนวนหินจำนวนเพชรกดเลยเล็กต่อมาค่อยก็ได้ท่าทางเอาขอขึ้นบ่เห็นแจ้งขึ้นเลื่อนขัดแล้วใส่เลยใส่เลยนี่ฟู้อย่างเท่เลยจะมันีไหลทั้งมือเห็นว่าตอนนี้คอยเลือเพชรยืนประมาณโมเมนต์ประมาณ300ซาวถ้าคอยจะเลื่อนขันต่อทวีที่คอยกาวมามึงก่อนกี่ก็คือบ่ได้เนาะจำนวนมันยังคอยยังประมาณก็สิประมาณเกือบ300เพชรนั่นน่ะคอยต้องเติมอีกอันนี้ก็คือว่าคุ้มกวนถ้ามีบัตรส่วนลดแต่บ่มีจ่ายโชตเลยจ่ายโชตก็คือซื้อโชตเลยบ่ต้องชมอยู่ว่าเรื่องท่าท่านี่ก็ถือว่าคอยมาสุดแหละในบรรดาปืนอัปเกรดอันนี้อีโวนะถือว่าเทสุดแล้วแต่ว่าคันบ่เรื่องสเปคของปืนตัวนี้คอยบ่ได้มักงั้นหลายเนาะคอยเข้าเรื่องความเท่ของปืนนี่คอยบ่เท่บันไดนี่บางทีคอยน่าเกียดคอยบ่มักเถาะมันนี่น่าเกียดเลยดิคันว่าเรื่องหน้าตางานนี่คอยมักเวล1อะไรก็เวล3คันอันที่จริงนี่ฮอดเวล4ก็พอนะนี่บ่จําเป็นต้องไปอัปเกรดอย่างอีกเนาะเวล4ก็ถือว่าสูงสุดอันนั้นในสมรรถภาพของมันที่คอยบ่มักสุดๆก็คือลดเรื่องรีโหลดปืนนี่นะก็คือบ่ลดมันก็รีโหลดโคตรดนแล้วนะปืนอันนี้ถือว่าคอยมาใส่รีแล้วคอยบ่ค่อยมักมันได้คอยตายไวยอดรีโหลดสายคือโดยปกติมันก็รีโหลดสายอยู่แล้วมันก็คอยบ่ค่อยมักลิ้นนะเพิ่นก็อยากลิ้นซ่อมควงหลายกว่ากันลินใน CVC เขาจะลินซ่องควงเนาะเพราะมันรีโหลดไปในรีโหลดสาหลายถ้าเอาเรื่องเทในปืน EVO ปืนอัปเกรดนี่นะคอยมักตัวนี้นี่ AK นี่แหละเทสุดต้องเวล6จึงเทว่าโอ้ตอนนี้อยู่ที่เวล3เนาะก็จะอัพเวล4กับพ่อแต่บางก่อนและบางทีอาจจะอัพฮอดเวล6นี่แหละเพราะว่ามันเทดีเวล7จังว่าก่อนเวลาท่าท่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นห้องสำหรับข่อยนะเป็นห้องอันซ่องมังกรยาวนะแต่ข่อยกับบ่ทันได้ใส่ถึงเวล3จนฮอดเวล4ก่อนก็จะอัพฮอดเวล4จังที่ใส่เพราะว่าอัตราการยิงมันเพิ่มอยู่ที่เวล4เพื่อนั้นมันสเปคกับบุปันได้เพราะว่าเขาไปใส่AK มังกรขาวหลายกว่านะมันจะแห้งกว่านะคิดว่าน่าจะแห้งสุดแหละในบรรดาสกินปืน AKโอเคเราจะมาลองใส่เลยเนาะบัดนี้บูสแต็กคอยค่อนข้างกระตุกกระตุกเนาะเครื่องคอยนี่แห้งอยู่แล้วก็ปรับสูงสุดมัดปรับต่ำนี่แห้งแห้งลิ้นกระตุกนะมันสรุปคือถ้าเฮามีบัตรส่วนลดเนาะก็คือจะคุ้มถ้าเอามาสุ่มผ่านตู้ตัวนี้ตู้หรือกล้องกล้องอันนี้นะเราจะนี่เราจะคุ้มแต่ถ้าบ่มีเนี่ยมันคือมันแบบบัตรดวงมันกับบ่บัตรใดนะเขากำหนดมาอยู่แล้วแบบเขาจะบ่ให้เฮาถึงกับบัตรใดกับไหลอย่างนั้นโดยที่คอยสังเกตเบิ่งแต่ละครั้งที่คอยจกคนค้างจะลุบลุบลุบได้กะน้อยนึงแล้วก็มาร่วมกันแหละลุบนะเอาอัปเกรดพันจะดีกว่าถ้าเฮาบ่มีบัตรแต่ถ้าเฮามีบัตรก็เทื่อดีเทื่อโอเคก็คือจากปกติถ้าใจเต็มๆก็มันอยู่ประมาณ 14,000 เนาะแต่ข่อยมาร่วมเบิ่งเนาะร่วมประมาณจะซื้อได้ข่อยบ่ได้คำนวณประมาณ 12,000 เพชรที่ข่อยจ่ายไปสำหรับอัปเกรดปืนและร่วมกับตู่หมดตู่ประมาณ 12,000 เพชรประมาณ 12,000 เพชรปลายเพชรแต่ว่าถ้าบ่ร่วมก็ตู่อยู่ประมาณ 11,900 มันก็ 12,000 เพชรนะร่วมทั้งตู่ก็ประมาณ 12,000 เพชรข่อยหมดเกือบก็คือกับบ่ซึ่งว่าเกือบหมดตู่แต่ถ้าร่วมจ่ายเต็มสำหรับคนหมดตู่เลยก็สิตกอยู่ประมาณ 16,000 กับ82ถ้าจิบ่ผิดนะถ้าจิบ่ผิดคือเกมนี้มันแบบบ้าบ่อะไรนะเสียเงินเสียคำร้ายดิมีแต่พวกติดเกมนี่แหละมันบ่แม่นว่าพวกคนรวยแต่มันพวกบ้าเกมขอยคนอื่นก็คือบ้าแล้วตอนนี้ติดแหละคือขอยบ่แม่นใส่เกมแล้วนะบ่ได้ติดก่อนบ่ได้เล่นเกมมาเป็น10ปีแล้วหมดร้ายแล้วขอยก็ต้องกินมีตอนนี้ก็ประมาณนั้นแหละเอาละสำหรับวันนี้ขอยต้องขอลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าสบายดีแล้วก็ต่อขออภัยเมื่อกี้ขอยทายถ้ามันไม่มีปัญหานะโดยที่มันเก่าแก่แล้วมันเสียงมันบ่ได้แล้วก็ขอยต้องตัดไปออกตัวส่วนที่ขอยได้ภาคบอกนะแบบเอาไว้มันน่าจะมาภาคไม่ลิ้นไหมอันนี้มาซื้อซื้อเนาะมาอัปเกรด